สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวเลโก้นะครับจิกของหลานมารีวิวนะก็หลานซื้อมานะครับในราคา 1,850 บาทจากทอยอาร์อาร์ตนะครับคือประเภทของเล่นเลโก้เนี่ยผมน่าจะยังไม่เคยรีวิวนะถ้าเป็นเลโก้แท้นะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสเอาของหลานมารีวิวเลยนะครับก็ตรงนี้ชื่อชุดนะครับเลโก้คลาสสิกนะก็เป็นชุดรวมนะครับเป็นไซส์ XL จำนวน 1,000 ชิ้นนะครับ 1,000 ชิ้นได้ในราคา 1,850 บาทจากทอยอาร์อาร์ตนะครับก็จะเป็นรายละเอียดก็คือชิ้นรวมๆคลาสสิกนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้สันทัดเลโก้ซะด้วยนะเพิ่งมารีวิวเลโก้ครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าใน 1,000 ชิ้นเนี่ยเขาให้อะไรบ้างก็ดูตรงนี้นะก็จะเป็นรายละเอียดนะครับก็จะมีแผนผังบอกว่าได้ตัวนี้กี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยดีกว่านะครับว่ารูปลักษณ์เป็นยังไงนะแกะออกมาแล้วเนื่องจากร้านผมเล่นเซยับเลยนะครับแกะออกมาก็จะได้มีเป็นถุงประมาณนี้นะนี่นะครับหลายถุงเลยจำนวน 1,000 ชิ้นถือว่าเขาให้มาเยอะนะครับหลากสีสันเลยก็ตามที่เขาบอกในแผนผังนะคราวนี้ชิ้นแต่ละชิ้นมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่วิธีการดูเลโก้แท้นะครับมันจะมีตัวปั๊มคำว่าเลโก้ผมกลับด้านหรือเปล่าเนี่ยกลับด้านนะครับมันถ้าเกิดวิธีการดูเลโก้แท้เท่าที่ผมหาข้อมูลมามันจะมีคำว่าปั๊มว่าเลโก้นะครับทุกชิ้นส่วนเลยนะไม่ว่าจะชิ้นส่วนไหนก็จะมีคำว่าเลโก้นะครับโฟกัสแป๊บนึงนี่อันนี้ก็มีเลโก้นะในชุดคลาสสิกเนี่ยให้มาก็จะมีคู่มือมาด้วยนะครับคู่มือก็จะประมาณนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับสำหรับการเพิ่มทักษะนะให้ลูกหลานท่านนะก็ตัวนี้หลานผมเล่นสนุกเลยนะครับก็จะมีวิธีการเล่นนะการบอกให้แยกสีเขาจะบอกว่านี่นะเทกล่องออกมาถ้ามาปนกันอย่างนี้เนี่ยงงตายขั้นตอนที่3แยกสีสิจะได้เล่นสนุกแล้วก็ต่อเลยนะครับในชุดอุปกรณ์ก็จะมีชุดงัดนะครับผมเรียกว่าชุดงัดแล้วกันนะก็เป็นวิธีเป็นชุดงัดเอาไว้งัดให้ตัวเลโก้เนี่ยที่มันติดกันออกมาจากชุดบล็อกมันได้ง่ายยิ่งขึ้นก็เหมาะสำหรับเด็กนะครับเพราะเด็กเนี่ยนะอย่างว่านะก็ตัวนี้ก็จะมีนะครับคู่มือเขาก็บอกว่าหาในคอมพิวเตอร์นะมันก็จะมีบอกว่ามีแบบไหนแบบไหนสามารถต่อแบบไหนเผื่อบางทีแบบก็เหมือนเป็นไกด์นะครับไกด์ไลน์นำว่าสามารถต่อแบบไหนได้อย่างตัวนี้ก็จะมีให้ต่อสกูตเตอร์นะนี่ก็จะมีขั้นตอนอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างเบื้องต้นนะครับนี่ต่อเป็นอะไรเนี่ยนกฮูกต่อเป็นรถก็เหมาะนะครับเหมาะสำหรับเสริมทักษะให้หลานๆคุณหนูๆนะนี่ด้านหลังอ่ะไปด้านหลังเลยดีกว่านี่โอ้โหตัวละครมากเลยมินิฟิกนะครับไปดูช่องพี่ฟานนะพี่ฟานแกรีวิวไว้เต็มเลยนะครับตัวที่เป็นตัวละครอย่างเงี้ยผมไม่สันทัดเรื่องเลโก้นะครับแต่อยากมารีวิวชุดคลาสสิกนะเนื่องจากหลานผมเล่นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากได้รูปแบบที่แตกต่างก็ไปหาในคอมพิวเตอร์ได้เดี๋ยวลองดูว่าผมจะต่อตามคู่มือนี้ได้กี่แบบนะครับผมต่อเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ต่อไปได้ทั้งหมด4แบบก็มีตัวแรกนะครับเจ้านกฮูกนะนกฮูกหลับตาเลยก็ต่อตามแปลนเขาเลยนะครับก็จะมีขาเกี่ยวขาเกาะให้นะครับโอ้โหก็งานถือว่าดีเลยนะงานเนี๊ยบเลยนะครับก็ของแท้เนาะมาต่อไปก็คือเขาเรียกว่าสกูตเตอร์หรือเปล่านะครับก็จะมีขาตั้งให้ด้วยนี่ยกขาตั้งออกได้นะครับถ้าไม่ต้องการตั้งถ้าอยากตั้งก็นี่นะครับประมาณนี้นะนี่วิ่งได้ด้วยนะล้อยางหรือเปล่าล้อยางนะครับเลโก้ล้อยางนะครับ ก็เล่นสนุกครับตรงนี้ก็เป็นบานพับนะเก็บได้ก็วางได้สวยเลยอ่ะตัวต่อไปเป็นจุ้งไอ้กุ้งครับกุ้งตาเศร้าสร้อยนะครับมีกล้ามนี่ก็ต่อตามตัวอย่างเป๊ะเลยนะมีหนวดด้วยหนวดกุ้งนะครับขยับได้นะครับนี่หน้าตาก็โอเคเลยเหมาะนะครับให้ลูกๆหลานเล่นอันสุดท้ายนี่เอาใจสายรถเหล็กนี่ผมนี่เป็นสายรถเหล็กเหมือนกันนะถึงจะเพิ่งสะสมได้แค่2ปีนะก็เป็นรถพ่วงนะครับรถพ่วงทรงอเมริกันนี่นะมีล้อด้วยนะล้อก็เป็นล้อยางนะครับไม่ใช่ขี้ๆนะเนี่ยไม่ใช่ล้อพลาสติกนะล้อยางนะครับนี่ก็
ช่วงแอบหลานเอามาเล่นนะครับก็แอบเอาของหลานมาเล่นก็ถือว่าท่านผู้ปกครองเอามาให้ต่อถือว่าสนุกแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นเลโก้ผมว่าชุดนี้เป็นชุดที่เริ่มต้นที่ดีในการลองเล่นเลโก้นะครับนี่เดี๋ยวตั้งก่อนตั้งกล่องให้ดูแล้วมันคุณภาพแน่นอนเพราะว่างานของเลโก้เนี่ยเขาคุมเรื่องสีเรื่องสารพิษมลภาวะเป็นพิษอะไรแบบนี้นะที่จะเอาเข้าปากอะไรแบบนี้นะเขาคุมอยู่แล้วนะครับของเลโก้เนี่ยเป็นของเล่นที่ปลอดภัยถือว่าคุ้มค่าในราคา 1,850 บาทที่ได้ทั้งหมด 1,000 ชิ้นนะครับก็ต่อได้สนุกนะนี่ผมก็เอามาจิกหลานมาสำหรับใครที่อยากเริ่มผมว่าไปลองหาในทอยอาร์ตมาเล่นชุดนี้ก็ได้หรือว่าใครที่จะเริ่มต้นกับชุดที่เป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นพวก Jurassic Park Star Wars อะไรพวกนี้นะที่ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยก็คุ้มเหมือนกันถ้าเกิดเป็นนักสะสมนะครับเพื่อนๆผมหลายท่านก็เล่นนะครับเลโก้นะยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เป็นของสะสมอะไรที่จริงจังมากมายนะครับก็เป็นชุดคลาสสิกเบื้องต้นนะครับก็จะตื่นเต้นหน่อยเพราะเพิ่งเคยจับครั้งแรกนะสำหรับวันนี้รายการซิกเองทอยรีวิวสั้นๆนะครับไปลองเริ่มต้นกันกับเลโก้นะสวัสดีครับ